กังวลแต่รอยเหี่ยวย่นชีพโบไปเรื่อยๆไงคะเบื่อกับการต้องไปตลอดตลอดไปเช็ดที่เกาหลีจุดละ 50,000 ถึง 70,000 วอนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราอยากได้แบบนี้นะแต่เขาอาจจะทำตามที่เขาเห็นว่าหน้าเราใช่คนเกาหลีก็เตือนบ่อยๆอ่ะจะไปทำทำไมพวกเธอรู้ไหมเธอเข้าไปข้างในแล้วเธอสลบเนี่ยใครเอาเธอเข้าไปทำเขาไม่บอกเธอหรอกเขาเตือนเกี่ยวกับเกาหลีก็เตือนใช่ใช่ส่วนมากของเขาจะเอานี้มาใส่ตรงนี้ค่ะเขาจะทำรูปแบบตามของใช่โครงเกาหลีมันจะอย่างนี้แต่ของไทยมันจะอย่างแต่เขาจะเอามาตรฐานมันว่ามันทำมาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าเราค่ะประทับใจนะคะรู้สึกว่าหลังทำกับก่อนทำแตกต่างกันมากตัวดิฉันเองเคยไปตัดหนังตาบนค่ะที่เกาหลีตรงนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่ะตรงนี้มันจะอักเสบตลอดตลอดเลยค่ะแต่ข้างนี้หายดีแล้วแต่ข้างนี้ไม่ออกเนี่ยจังเลยอ่ะมันเป็นปุ่มปมเป็นปมเป็นจุดที่เขาอะเย็บล็อกตรงปมมันนะคะเลยทำให้เราเนี่ยเป็นปุ่มนูนๆแล้วก็อักเสบด้วยไหมมันยังอยู่ข้างในนั้นนะคะสงสัยดูรีวิวเยอะๆอย่างเงี้ยมันช่วยเราได้เยอะมากแล้วก็โทรเข้าไปสอบถามเขาก็ได้ทักเข้าไปใน Facebook หรือว่า LINE ก็ได้ทำยังไงเขาให้คำปรึกษาเราดีมากค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนจะดูเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สวยค่ะสวยมาก ใจมากค่ะดร.ท่านแนะนำหลายอย่างค่ะทางโรงพยาบาลก็ดูแลดีมากเฟสออฟบายดร.เซปิงไม่เพียงมาให้ความรู้ประชาชนเรากำลังจะทำให้ประชาชนตื่นตัวเนาะให้คนที่ชอบนิยมสรรเสริญว่าเกาหลี the best of the world ผิดค่ะศัลยแพทย์ตกแต่งของไทยเราเนี่ยดีที่สุดเพราะเราคือคนไทยจริงไหมเราก็ต้องรักชาติไทยของเราแผ่นดินเกิดของเรานะคะแล้วดีของดร.คือยังไงวันนี้ผู้ขอเข้าร่วมโครงการของเรานะคะคุณเนี่ยจะเรียกคุณพี่ก็กระดากปากเหลือเกินนะคะเนี่ยคุณน้องอรัญญานะคะวัย38ของเธอนะคะเธอบอกว่าเธออยู่เกาหลีใต้มาเคยทำตามาก็มีปัญหามีทั้งรอยแผลมีรอยตุ่มเนาะไม่สวยเลยเอางั้นเถอะไม่มั่นใจค่ะว่าเกาหลีจะดีและมั่นใจว่าโครงการเฟซออฟจะนำพาเธอให้มีชีวิตใหม่กับศัลยแพทย์ตกแต่งความงามของไทยเราผ่านไปแค่วันนี้28วันเป็นไปได้ยังไงดึงหน้าดึงคอเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างแล้วก็ยุบโหนกแก้มทางด้านหน้าและด้านข้างรายการยักษ์ใหญ่นี้เลยมานั่งทอล์กกันแบบนี้ได้อย่างไรต้องถามเจ้าตัวดีกว่าสวัสดีค่ะก่อนทำก็ต้องเรียกคุณพี่เป็นธรรมเนียมนะเจ้าคะแต่ว่าหลังทำเสร็จเรียกไม่ได้แล้วแบวมากโอ้28วันจริงๆถูกต้องไหมใช่ค่ะมาดูหน้าเก่ากันจำหน้าเต็มได้เปล่าเถอะ
ถึงจะยังไม่เข้าที่อะไรเราก็มาดูกันดีกว่าเนาะตอนนี้ยังไม่เข้าที่แต่แววเด็กมากระจายเลยนะเนี่ยแค่28วันถ้าดร.เป็นผู้หญิงที่หน้าตาใหญ่ขนาดนี้นะดร.ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วคะโหนกใหญ่หน้าใหญ่แก้มใหญ่ใหญ่ทุกอย่างตาตกตีนกามาเรียบร้อยถุงตาล่างเพียบรอบนี้เก็บถุงตาล่างให้เนี๊ยบเลยทำเร็วได้เปรียบที่ดร.บอกมันจะเนี๊ยบมันจะไม่เหลืออะไรคนที่รอแก่ๆเหี่ยวๆก่อนแล้วค่อยทำแล้วคิดว่าจะคุ้มเงินคิดผิดอย่างแรงเนาะเนี่ย38เนี่ยก็ต้องทำปรับโครงสร้างใบหน้าพร้อมดึงหน้าเลยของเราทำได้ทุกอย่างบอกแล้วว่าเราเหนือกว่าเกาหลีและเหนือกว่าชาติอื่นๆศัลยแพทย์เราไม่ธรรมดานะสวยขึ้น38ร่องน้ำหมากมาเต็มเลยจริงไหมตอนนี้ดีขึ้นมากมายเนี่ยคอเนี่ยใช่ร่องน้ำหมากหายไปแล้วก็คอที่เคยใส่สร้อยอยู่หลายเส้นนะคะหายไปแล้วถุงตาล่างเนี้ยปาไม่ตกหน้าเฉียวร่องแก้มตื้นขึ้นรอเวลาหน่อยนะตอนเนี้ยยังบวมอยู่ยังไม่เข้าที่นะคะเป็นไปได้ยังไงอ่ะทั้งดึงหน้าทั้งเก็บถุงตาล่างทั้งดึงคอทั้งยุบหนกดร.โกหกหรือเปล่าเราทำพร้อมกันในครั้งเดียวเลยจริงหรือไม่จริงค่ะจริงตอบแบบชัดเจนมากแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บจริงหรือเปล่าดึงหน้านะคะ forget it ไม่เจ็บเลยแค่ตึงๆยุบโหนกแก้มเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่า10คนอาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยสักคนหนึ่งอีก9คนไม่รู้สึกอะไรเลยของเราเป็น1หรือเป็น9คนคะปวดไหมตื่นขึ้นมาไม่ปวดไม่รู้สึกสำหรับโหนกแก้มนะคะโหนกแก้มนะเห็นไหมนี่ไงเหนือกว่าเกาหลีค่ะรู้ไหมว่าถ้าทำรายการแบบนี้ที่เกาหลีจะเป็นยังไงเยินค่ะเยินค่ะบอกได้เลยนะคะปากจะเป็นปากกระโฮดร.ทำได้น่าเกลียดไหมคะปากเนี่ยคะคือจะทานอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องผ่าตัดในช่องปากยุบโหนกแก้มเราจะผ่าตัดในช่องปากจึงไม่มีรอยแผลตรงไหนเลยเพราะนั้นปากก็จะเจิ่งไปหมดเลยแต่อันนี้ผ่าเสร็จปากเป็นปกติทานอาหารได้คุยโทรศัพท์ได้นะคะโทรเช็คโทรจิกสามีได้นี่คือเรื่องจริงไม่ตึงแบบผิดปกติยิ้มและทุกอย่างเป็นปกติจริงๆอย่างธรรมชาติภูมิใจไหมที่ตัดสินใจถูกภูมิใจมากค่ะเธออยู่เกาหลีใต้แท้ๆแต่เธอไม่คิดที่จะทำกับโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ชื่อดังตั้งหลายแห่งที่เขามาโปรโมทกระหน่ำเลยในเมืองไทยไม่เอาฉันศรัทธาศัลยแพทย์ตกแต่งไทยว่าเราต้องดีกว่าและได้บุญด้วยมาเป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นรุ่นใหญ่38เนี่ยบางคนคิดว่าดึงหน้าไกลตัวฉันขอร้อยไหมก่อนดีกว่าใช่ฮะแล้วไปร้อยมาแล้วก็ผิดกฎหมายไม่ผ่านอย.อักเสบเจ็บช้ำหน้าเป็นตุ่มเป็นคลื่นปัญหาเยอะแยะจริงไหมโบท็อกฟิลเลอร์ผ่านอย.เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้อยๆเล็กๆเก็บริ้วรอยแต่หน้าบานขนาดเราอ่ะจะช่วยเราได้หรือโบท็อกฟิลเลอร์จะเทอร์มาชครั้งละ200,000ก็ช่วยไม่ได้ต้องไหมคะต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจทีเดียวเลยสวยถาวรเลยแบบนี้คุ้มจ่ายถูกมากประทับใจมากค่ะดร.ท่านแนะนำหลายอย่างค่ะอยากฝากถึงผู้หญิงที่คิดจะทำศัลยกรรมมาศึกษาดูแลดูดีๆรีวิวเยอะๆแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะมาบอกลาหมอเกาหลีที่ชอบหลอกลวงคนไทยกันไหมค่ะหยุดเถิดอย่าหลอกลวงคนไทยต่อไปเลยนะคะและคนไทยก็อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของหมอเกาหลีเลยและในเมืองไทยก็เลิกหลอกกันสักทีนะคะพวกเราต้องฉลาดสวยด้วยความรู้จากโครงการ Face Off จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญากรรมของเกาหลีและในประเทศไทยกันนะคะบ๊ายบายผู้หญิงหน้าบานเป็นกระด้งคนนี้ค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง